ไม่ใช่เฉพาะรังสิมันต์โรมนะปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าเนี่ยก็เคลื่อนไหวนอกสภาสอดรับกับรังสิมันต์โรมด้วยการโพสต์จี้คณะรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอแล้วก็เรียกร้องให้ตัดพระราชอำนาจในการวีโต้กฎหมายแล้วให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแทนโดยอ้างว่าพระราชอำนาจนี้ส่งผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อรักษาสถานะความเป็นกลางของพระมหากษัตริย์จะได้อยู่ในสถานะเคารพสักการะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างแท้จริงเรื่องดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาให้ข้อมูลโต้แย้งนายปิยบุตรแล้วก็นายรังสิมันต์โรมเนี่ยมีเพียงแต่คุณกรณิตงามสุคนทวาเนี่ยครับสสเขตวัฒนาเขตคลองเตยของพรรคพลังประชารัฐซึ่งคุณกรณิตเนี่ยที่สู้อย่างเด็ดเดี่ยวเพียงคนเดียวนะครับได้โพสต์ตำหนินายปิยบุตรว่าพยายามชักจูงชี้นำเพราะการที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติไม่ยืนยันร่างพรบเครื่องราชก็เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ16ล้านเสียงและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่รัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่ผ่านมาก็กำหนดไว้เช่นนั้นหากไม่มีตรงนี้เนี่ยรัฐสภาจะออกกฎหมายตามอำเภอใจเช่นกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยอย่างที่ผ่านมาอีกทั้งผลการลงคะแนนในกรณีดังกล่าวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็สวส่วนที่นายปิยบุตรเนี่ยครับทำทีแสดงความเป็นห่วงผลเสียต่อสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยนางสาวกรณิตเนี่ยครับมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นกลางทางการเมืองมาโดยตลอดเพียงแต่นายปิยบุตรและคณะเอาความรู้สึกของตัวเองและพวกพ้องเนี่ยมาตัดสินซึ่งก็ยิ่งทำให้น่าสงสัยว่าเป็นห่วงจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมานายปิยบุตรและพวกพ้องเคยแสดงความเคารพสถาบันกษัตริย์หรือไม่เคยแสดงออกอะไรบ้างแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยเคยโพสต์หรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีอะไรบ้างสำหรับที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นนะมาจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปเสนอร่างแก้ไขพรบเครื่องราชพุทธศักราช2484สาระสำคัญคือการให้ยกเลิกมาตรา9แล้วก็มาตรา10คุณผู้ชมที่บัญญัติเกี่ยวกับการวางหลักการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์เอาไว้โดยกรณีที่ผู้ชายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นที่2เนี่ยครับคือทุติยจุลจอมเกล้าหรือว่าทจ.เนี่ยขึ้นไปเมื่อผู้ได้รับพระราชทานเสียชีวิตลงลูกชายคนโตเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นมารับสืบตระกูลเครื่องราชได้โดยอัตโนมัติแต่ที่แก้นั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมควรเป็นผู้ที่ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงก็บอกว่าร่างกฎหมายเนี่ยผ่านการพิจารณาของสส3วาระรวดเมื่อ22ธันวาคมปี2564และต่อมาเนี่ย17มกราคมปี2565ก็ผ่านการพิจารณาโดยวุฒิสภา3วาระรวดเช่นเดียวกันจากนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็นำร่างขึ้นทูลเกล้านะครับพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่31มกราคมปี2565แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยภายใน90วันและไม่ได้พระราชทานร่างกฎหมายคืนกลับมาหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าวีโต้ร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นไปตามพระราชอำนาจที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา146คุณผู้ชมอย่างไรก็ดีเนี่ยแม้พระมหากษัตริย์จะทรงวีโต้กฎหมายแต่รัฐธรรมนูญมาตรา146ได้กำหนดไว้ด้วยว่าให้รัฐสภานำร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมาปรึกษาซึ่งหากรัฐสภาประสงค์จะยืนยันตามที่ลงมติเดิมต้องใช้มติไม่น้อยกว่า2ใน3ของสมาชิก2สภาเท่าที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า485เสียงจากนั้นเนี่ยก็ให้นายกเนี่ยนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าอีกครั้งแต่ถ้าเสียงยืนยันเนี่ยไม่ถึง2ใน3เนี่ยครับพรบเครื่องราชก็จะตกไปปรากฏว่าผลมติเมื่อวันที่6กันยายนเนี่ยครับรัฐสภามีมติไม่ยืนยันร่างนะฮะพอไม่ยืนยันร่างเนี่ยก็คือด้วยคะแนนตอนนั้นเนี่ย431เสียงยืนยันแค่1เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงทำให้ร่างนี้เนี่ยตกไปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณวิษณุก็ชี้แจงในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาด้วยนะฮะคุณวิษณุบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าที่เสียชีวิตไปแล้วลูกก็ได้ขอรับพระราชทานการสืบสกุลเครื่องราชอยู่ในลำดับค้างไว้74คนตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการพระราชทานตราสืบสกุลให้กับบุคคลทั้ง74รายนะคะแต่ขณะเดียวกันพรบเครื่องราชปี2484ที่ยังใช้บังคับอยู่ได้ใช้มาเป็นเวลานานก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ ก้ไขเรื่องอื่นใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องสืบสกุลก็เลยให้หยุดรั้งรอไว้เพื่อพิจารณาพร้อมกันทีเดียวน่าจะเป็นเหตุผลที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยตามกำหนดเวลาซึ่งทั้งหมดก็ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องไว้แล้วนะคะปัจจุบันนี้มีผู้ที่เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจุลจอมเกล้าและเสียชีวิตและบุตรก็ได้ขอพระราชทานตราสืบสกุลอยู่ในคิวอยู่ในลำดับทั้งหมดค้างอยู่ถึง74รายด้วยกันนับตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้มีการพระราชทานตราสืบสกุลให้แก่บุคคลทั้ง74รายนี้เพราะฉะนั้นอันที่จริงถึงแม้จะไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ยกเลิกมาตรา9มาตรา10การจะพระราชทานหรือไม่ก็เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยอยู่แล้วก็คงจะยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะไปตัดสิทธิ์ในการที่จะขอรับตราสืบสกุลเพราะว่าอยู่ที่จะพระราชทานมีพระมหากรุณาหรือไม่ที่สำคัญก็คือขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาว่าพระราชบัญญัติฉบับเดิมเมื่อพศ2484ที่ใช้อยู่จนถึงวันนี้นั้นได้ใช้มาเป็นเวลานานที่จริงก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเรื่องอื่นเสียใหม่ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องสืบสกุลเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่อาจจะจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขจึงได้หยุดลังรอไว้เพื่อเตรียมที่จะได้พิจารณาพร้อมกันเสียทีเดียวน่าจะเป็นเหตุผลและที่มาของการที่ไม่ทรงลงพระประมาภิไธยพระราชทานกลับคืนมาในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดก็ได้ผ่านการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วมิใช่เป็นการทำไปโดยพลการใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้สว.สมชายแสวงการนะคะก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เขียนอำนาจในการยับยั้งกฎหมายหรือที่เรียกว่าวีโต้จากพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้มีการตอบโต้นายรังสิมันต์โรมด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้มีการอภิปรายไว้ไปฟังดูค่ะในรัฐธรรมนูญถึง10ฉบับที่เขียนอำนาจในการยับยั้งกฎหมายหรือที่เรียกว่าวีโต้จากพระมหากษัตริย์ได้นะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2475รัฐธรรมนูญ2492รัฐธรรมนูญ2475แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2511 2517 2521 2534 2540 และ2560ในมาตรา146นี้ก็เป็นอำนาจครับเช่นเดียวกับที่บางท่านก็เอ่ยอ้างอำนาจของประชาชนอ้างในเรื่องของการที่ผมคิดว่าบางเรื่องอาจจะมีบางควรสภาเองทำกฎหมายไม่เสร็จเยอะครับร่างรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้เวลานานมากงบประมาณเยอะมากประชุมร่วมรัฐสภาหลายรอบกรรมธิการก็งบเยอะมากในที่สุดก็ทำไม่สำเร็จเกินเวลามีกฎหมายเยอะครับที่ไม่ผ่านสภาโดยไม่ว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาที่เราก็ไม่ได้รับความรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่ามาตรา146เนี่ยแม้เขียนอยู่ก็จริงครับว่าร่างพระราชบัญญัติใดที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภาหรือเมื่อพ้น90วันแล้วไม่ได้รับพระราชทานคืนมารัฐสภาจะต้องหารือพระราชบัญญัตินั้นและมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2/3ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาผมกราบเรียนเลยครับว่าสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วยว่าไม่ยืนยันครับนี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในสภาแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือว่าฝากฝั่งของรัฐบาลฝากฝั่งของคณะรัฐมนตรีผู้ที่เสนอพรบนี้ไปเนี่ยคือไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ให้มันชัดเจนว่ากระบวนการที่พระองค์ท่านเนี่ยครับได้วีโต้มาเนี่ยเป็นกระบวนการตามข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญแล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับเอาเรื่องนี้ไปโจมตีสถาบันไอ้นี่คือความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมประชาชนชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับก็คล้อยตามไอ้ฝ่ายที่กำลังโจมตีอยู่นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันครับทีมงานของรัฐบาลทุกๆท่านนะครับทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดให้ประชาชนนั้นเขาได้เข้าใจว่าการวีโต้กฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยครับเป็นการกระทำภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นการกระทำอย่างที่รังสิมันต์โรมอ้างว่าเสียเวลาค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางของสสแล้วพอขึ้นไปเนี่ยครับพระองค์ไม่ลงพระปรมาภิไธยนะครับไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมกระบวนการนี้เป็นกระบวนการตามกฎหมายที่ถูกระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญครับ